ว่าวจีนมีมานานกว่า 2,500 ปีแล้วประวัติศาสตร์กล่าวว่าเมืองจีนในอดีตใช้ว่าวเพื่อทำสงครามทางอากาศกับศัตรูไม่น่าเชื่อเลยนะปัจจุบันว่าวจีนกลายเป็นต้นตำรับของว่าวที่ใครๆก็เล่นกันทั่วโลกไปแล้วว่าวจีนก็ทำเหมือนว่าวไทยต่างกันแต่ตรงรูปร่างและภาพวาดบนว่าวเท่านั้นลองมาทำกันแบบง่ายๆดูนะครับขั้นตอนแรกเลือกรูปที่เราจะมาทำเป็นว่าวซะก่อนเช่นรูปผีเสื้อหรือรูปนกเป็นต้นแล้วตัดกระดาษเป็นรูปคล้ายหัวใจนำไม้สองอันมาทาบเป็นรูปกากบาทให้ด้านบนสั้นด้านล่างยาวเหมือนไม้กางเขนนำกระดาษมาทาบกับโครงกากบาทตัดให้ได้ความกว้างเท่ากับไม้ตามขวางความสูงเท่ากับไม้แนวตั้งวาดรูปที่เราเลือกเอาไว้ลงบนกระดาษลงสีให้สวยงามเอาไม้แนวขวางออกและพับกระดาษตามแนวตั้งเข้าหากันเจาะรู2รูด้านบน1รูด้านล่าง1รูคลายกระดาษออกเอาไม้แนวตั้งออกใช้ไม้แนวขวางมาทาบและพับกระดาษตามแนวนอนเข้าหากันเจาะรู3รูซ้ายตรงกลางและทางขวาเสียบไม้แนวตั้งเข้าไปในรูทั้ง2ตามด้วยเสียบไม้แนวขวางร้อยเข้าหารูทั้ง3รูเพื่อยึดกระดาษกับไม้กากบาททั้ง2อันเข้าด้วยกันด้วยได้หรือเชือกนำกระดาษหรือริบบิ้นยาวมามัดเข้ากับไม้โครงแนวตั้งเพื่อทำเป็นหางว่าวมัดเชือก2เส้นเข้าที่ไม้โครงแนวตั้งเส้นหนึ่งที่ด้านบนอีกเส้นหนึ่งที่ปลายไม้ด้านล่างเสร็จแล้วมัดส่วนปลายของเชือกทั้ง2เส้นเข้าด้วยกันลากปลายเชือกรวมกันออกมาให้ยาวๆเราก็จะได้เป็นเชือกว่าวแล้วครับเท่านี้ก็ได้ว่าวจีนสวยๆแบบง่ายๆมาชักเล่นกันหน้าบ้านแล้วอย่าลืมชวนเพื่อนๆมาประดิษฐ์ว่าวเล่นกันนะครับมีหลายๆแบบเวลาอยู่บนท้องฟ้าสวยดีออกครับ